โรคเกาต์นะคะรักษายังไงกินยาอะไรถึงจะหายนะคะแล้วก็โรคเกาต์เนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะหากว่าเรามีอาการปวดเกาต์แบบเฉียบพลันนะคะยาที่แนะนําก็คือตัวยาลดอาการปวดเกาต์โดยตรงแล้วก็คือตัวยาโคชิซินนะคะวิธีการทานนะคะครั้งแรกนะคะให้ทาน 1-2 เม็ดนะคะถ้าหากว่าไม่หายนะทุก1ชั่วโมงสามารถทานซ้ำได้1เม็ดนะคะทุก1ชั่วโมงอันนี้ทานได้จนถึง8ชั่วโมงแรกนะก็คือทุก1ชั่วโมงทาน1เม็ดนะคะถ้ายังไม่หายอีกนะคะให้ทานได้อีก1เม็ดทุก2ชั่วโมงนะคะแต่วันนึงนะคะห้ามทานเกิน16เม็ดเนาะหรือว่าจนกว่าจะท้องเสียนะคะถ้าหากว่ามีอาการท้องเสียให้หยุดยาเลยนะคะอย่างที่2นะคะก็คือถ้าหากว่าเราทานโคชิซินไม่ได้เนาะหรือว่าทานโคชิซินไปจนถึง16เม็ดต่อวันแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบแบบไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะหรือเรียกว่าเอนเซดนั่นเองนะคะเอนเซดมีให้เลือกตั้งแต่ตัวเจเนเรชันแรกๆก็คือตัวแบบกัดกระเพาะออกฤทธิ์สั้นหน่อยนะจนถึงเจเนเรชันหลังๆที่ไม่กัดกระเพาะแล้วออกฤทธิ์นานนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ตามงบเลยสามารถซื้อทานได้นะคะอันนี้จะต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนการซื้อยาด้วยนะคะอย่างที่3นะคะก็คือยาลดการสร้างกรดยูริกนะอันนี้จะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนนะคะว่าเจาะเลือดแล้วค่ากรดยูริกเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่าปกติของกรดยูริกนะคะจะอยู่ที่ 3-7 มิลลิกรัมต่อเลือด100มิลลิลิตรนะคะถ้าหากว่าเกินกว่านี้นะคะคุณหมอก็จะจ่ายยาตัวอัลโลโพรินอลเนาะขนาดของการทานยาอัลโลโพรินอลนะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับของกรดยูริกในร่างกายของเรานะคะอยู่ที่200ถึง300มิลลิกรัมต่อวันนะแล้วคุณหมอก็จะนับตรวจเรื่อยๆนะคะเพื่อดูว่าระดับยาที่ให้ไปเท่านี้นะคะเพียงพอในการลดกรดยูริกหรือเปล่าเนาะที่เราก็ทานต่อเนื่องไปเลยนะคะแต่หากว่าเราทานยาตัวนี้แล้วนะคะกรดยูริกก็ยังไม่ลดลงเนาะคุณหมอก็อาจจะใช้ตัวยาโพรเบเนซิตนะคะก็คือเร่งการขับของกรดยูริกออกจากร่างกายด้วยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือหากว่าเราปวดเนาะเราสามารถประคบอุ่นเวลาที่เราปวดได้ตรงบริเวณข้อที่เราปวดได้เลยนะคะเพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ด้วยนะคะโรคเกาต์เนี่ยสามารถรักษาหายขาดได้ไหมนะคะจริงๆแล้วโรคเกาต์นะมันก็ไม่ได้หายขาดได้เนาะเพียงแค่ว่าอาการกำเริบของมันเนี่ยสามารถที่จะลดลงได้โดยที่เราก็เลือกที่จะไม่ทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงใช่ไหมคะจะทำให้อาการของเกาต์ไม่กำเริบเนาะหากว่าเราทานยาลดกรดยูริกอยู่นะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเรื่องของการปรับลดยานะคะแล้วก็ตรวจค่ากรดยูริกในเลือดเนี่ยสม่ำเสมอนะคะถ้าค่าไม่สูงเราก็สามารถที่จะปรับลดยาโดยการปรึกษาคุณหมอได้นะคะหากว่าเราไม่มีอาการปวดซ้ำกลับมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเลิกยาไปได้เลยนะแต่ก็ยังจะต้องตรวจค่ากรดยูริกซ้ำทุกปีนะคะถ้าหากว่าค่ากลับมาสูงเหมือนเดิมเราอาจจะต้องกลับมากินยาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ